รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเอ๋มาอยู่ที่สวนมะม่วงที่จังหวัดอ่างทองของพี่อ้อยนั่นเองค่ะเอ๋ได้ยินมานะคะว่ามะม่วงของที่เนี่ยมีลูกโตแล้วก็ลูกสดแบบนี้นั่นเองค่ะที่สำคัญผิวสวยด้วยนะคะแบบนี้เนี่ยต้องถามเคล็ดลับจากเจ้าของสวนแล้วล่ะค่ะพี่อ้อยคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อ้อยคะขอเชิญท่านนี้หน่อยนึงทำไมถึงปลูกมะม่วงได้ผลผลิตดีแบบนี้คะพี่พี่มีเคล็ดลับอะไรคะอ๋อพี่ใช้วิธีคุมทุ่งจ้ะฮะอะไรนะพี่อ๋ออยากได้ลูกดีลูกสวยต้องใช้วิธีคุมทุ่งจ้ะพี่อ้อยเข้าใจอะไรผิดไปคะคือว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องมะม่วงนะคะไม่ใช่เรื่องคนจะมาแบบคุมถุงชนคุมถุงอะไรกันอย่างนี้ได้ไงคะพี่อ๋อมะม่วงก็ต้องใช้เหมือนกันจ้ะมะม่วงก็ใช้วิธีคุมถุงเหรอใช่ถุงอะไรอะคะถุงพลาสติกจ้ะถุงพลาสติกโถถุงพลาสติกที่เราเห็นแบบเขาเอาไว้ห่อนั่นเองแต่ว่าเอ๋เคยเห็นห่อแบบอย่างอื่นเอ๋ไม่เคยเห็นห่อด้วยถุงพลาสติกเลยอะพี่มันมีประโยชน์ยังไงอะคะอ๋อมันมีประโยชน์หลายอย่างจ้ะทำให้ลูกดีผิวดีลูกสวยลูกดกลูกดกและนี่เฉพาะก็มันรับแสงเฉพาะตัวของมันได้จ้ะสามารถรับแสงแบบนี้ได้เฉพาะตัวของมันเหรอคะใช่แบบนี้น่าสนใจแล้วค่ะที่สำคัญเนี่ยเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยค่ะถ้าฉะนั้นวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันค่ะเรื่องของพลาสติกคัดเลือกแสงสำหรับห่อมะม่วงค่ะผลไม้ไทยนอกจากจะได้รับความนิยมในกลุ่มคนไทยตลอดทั้งปีแล้วยังได้ชื่อว่าเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่นำรายได้เข้าประเทศปีละหลายพันล้านบาทแต่ละฤดูเราคนไทยจะได้ชิมผลไม้หลายชนิดนี่ก็หวานนั่นก็อร่อยโอ้โหแล้วเหตุผลแรกในการเลือกซื้อผลไม้นอกจากความชอบแล้วเขาดูอะไรกันบ้างต้องดูผิวสวยถ้าผิวไม่สวยยังเนี้ยขายไม่ได้เลยค่ะต้องดูให้ผิวสวยและลูกใหญ่เสมอถ้าผิวยังสวยยังได้ราคาดูที่ผิวลูกโตๆที่ไม่มีแมลงเจาะครับคุณผู้ชมคะวันนี้เอ๋พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นี่นะคะเขาร่ำลือกันว่ามีมะม่วงที่ลูกโตโตแล้วก็รสชาติดีดีค่ะและในวันนี้เอ๋ก็จะพาคุณผู้ชมมาพิสูจน์กันว่าที่เขาลือกันนั้นจริงหรือเปล่าแล้วเขามีเคล็ดลับอะไรกันบ้างค่ะแหมแบบนี้นะคะทำให้เอ๋นึกไปถึงข้าวเหนียวมะม่วงเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมาเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากที่เดินชมสวนแม่พี่เอมาเนี่ยเลยอยากรู้ว่าทั้งหมดเลยเนี่ยมีกี่ไร่คะเฉพาะในโซนนี้ส่วนนี้ก็ประมาณ60ไร่ค่ะ60ไร่เลยอะคะค่ะแล้วปลูกพันธุ์อะไรบ้างคะพี่ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้สีทองค่ะจะมีเคี้ยวเสวยแทรกอยู่บ้างนิดหน่อยเนาะแสดงว่าน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยจะต้องมีความพิเศษแน่เลยก็พิเศษยังไงคะทำไมถึงเลือกปลูกคะเป็นพันธุ์ที่ตลาดมีความต้องการมากที่สุดในขณะนี้ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศเพราะอะไรพี่อร่อยอร่อยที่สุดอย่างนี้ป่ะคะก็รสชาติคงจะเป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคค่ะอีกอย่างนึงรูปลักษณ์เขาดูดีรูปลักษณ์สวยงามสวยงามถ้าเทียบกันเขาก็เหมือนกับหญิงสาวที่เปราะบางโอ้โหเหมือนเอ๋จริงเหรอขอบคุณมากค่ะพี่ปัญหาที่มะม่วงน้ำดอกไม้เจอเยอะมากๆเลยนี่คืออะไรคะเจอเยอะมากหลักๆเป็นเรื่องของการติดผลเพราะว่าน้ำดอกไม้เนี่ยจริงๆแล้วบ้านเกิด
บ้านเก่าเขาอยู่ที่ภาคกลางอ้าวนี่มะม่วงภาคกลางเหรอคะเนี่ยย้ายบ้านมาย้ายบ้านมาไกลอยู่ภาคเหนือเลยนะคะปัญหาก็เลยต้องเกิดบ้างเหมือนกับว่ามาถึงก็ต้องมาปรับต้องปรับสภาพแล้วนอกจากปัญหาเรื่องการติดผลยากแล้วเนี่ยนะคะมีเรื่องอะไรอีกไหมคะพี่ก็โรคแมลงทั่วๆไปโรคแมลงอย่างโรคแมลงอย่างมีอะไรอย่างอันนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นเชื้อราที่เกิดขึ้นกับใบเด็ดมาได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าบางครั้งเราปล่อยให้ภายในทรงพุ่มแน่นทึบเกินไปอันนี้เหรอคะค่ะอันนี้เป็นสปอร์ของเชื้อราซึ่งวิธีการแก้ไขเราก็จะต้องปลิดใบที่เป็นปัญหาทิ้งไปบ้างแล้วก็เปิดให้ทรงพุ่มสามารถมีลมเข้าออกถ่ายเทได้สะดวกขึ้นก็จะช่วยลดปัญหาแล้วก็พ่นสารเคมีร่วมด้วยก็จะช่วยให้อาการที่เป็นอยู่ลดน้อยลงพี่เอคะอันนี้ก็เป็นโรคที่เกิดกับพวกใบไม้นะคะแล้วถ้าเกิดเป็นลูกล่ะคะถ้าเป็นลูกเนี่ยหนักๆ ก็จะเป็นเรื่องของ anthracnose คืออะไรคะพี่ anthracnose เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่เข้าไปสร้างความเสียหายกับมะม่วงมันจะทำให้มะม่วงเป็นยังไงคะเมื่อผลสุกเราจะเห็นตามตลาดทั่วไปเป็นยังไงคือมันจะดำเป็นจุดดำขึ้นเป็นจุดดำ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 ด่างๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นกระเป็นฝ้าเห็นแล้วก็ไม่อยากซื้อก็นั่นเป็นผลจากการที่บางครั้งเราควบคุมเรื่องโรคได้ไม่ดีเท่าที่ควรตั้งแต่อยู่ในแปลงโหแล้ววิธีการดูแลลูกเนี่ยเพื่อให้แบบมันสวยอยู่ติดกับต้นเลยจนออกไปขายได้เนี่ยต้องทำยังไงคะพี่ก็ยากเหมือนกันเนาะยากแต่ว่าไม่ยากเกินไปมันอยู่ที่ความใส่ใจและความละเอียดอ่อนทำยังไงคะพี่ อยากรู้ชักอยากรู้อย่างกรณีถ้าเกิดมะม่วงเริ่มติดผล เป็นผลเล็กๆแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าการซอยผลซอยผลจริงๆเขาก็เรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกติ้นนิ่งคือการปลิดให้ผลหลุดร่วงออกไปบ้าง สมมุติว่าช่อหนึ่งควรจะมีสัก 1-2 ผล แต่เผอิญว่าเขาติดเยอะติดสัก 4-5 ผล หน้าที่ของเราคือเราต้องปลิดผลที่พิกลพิการทิ้งไปผลเล็กผิดทรงหรือขนาดไม่ได้ทิ้งไปเพื่อให้สารอาหารเนี่ยขึ้นมาถึงลูกที่เลี้ยงที่ลูกที่เราต้องการที่ดีอยู่นะคะก็ซอยผลให้เรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะต้องดูแลเรื่องของการห่อเมื่อกี้เห็นอยู่เหมือนกันแวบๆฝั่งโน้นที่ห่ออยู่นี้อันนี้คือวิธีการดูแลก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลไปดูได้ไหมคะพี่ได้ค่ะยินดีนะคะนะคะเดี๋ยวไปดูดีกว่าเลยค่ะอุ้ยห่อหลายต้นเลยนะคะต้นนี้ก็มีค่ะต้นนี้ก็มีก็เริ่มห่อบ้างเพราะว่าเป็นช่วงรอยต่อที่เราทำแบ่งรุ่นกันทำอันนี้นี่ข้างในมีลูกสวยงามมีลูกอยู่นะคะแต่ไม่กล้าดูมากเดี๋ยวให้อยู่ดีๆดีกว่าที่ห่อเนี่ยลูกละ30บาทอุ้ยที่เราต้องห่อเนี่ยเพราะอะไรคะหลักเลยคือเราต้องการที่จะป้องกันการเข้าทำลายของแมลงวันทองอันนี้ป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะแมลงวันทองค่ะแล้วนอกจากป้องกันแมลงศัตรูพืชต่างๆได้แล้วเนี่ยยังสามารถทำให้มันเป็นยังไงคะเพราะว่าเห็นถ้าห่อแบบนี้เนี่ยมันต้องพิเศษแน่เลยคือถุงแบบนี้เป็นถุงกระดาษที่ข้างในจะมีกระดาษคาร์บอนสีดำเป็นชั้นกันไว้อีกชั้นนึงนะคะกระดาษคาร์บอนพวกนี้ก็จะกันไม่ให้แสงแดดส่องเข้ามากระทบกับผลมะม่วงซึ่งถ้าแสงแดดไม่เข้ามากระทบเนี่ยตัวคลอโรฟิลล์ที่เป็นส่วนสีเขียวที่ติดอยู่บนผิวมะม่วงก็จะค่อยๆสลายไปมันก็จะส่งผลให้มะม่วงมีสีผิวที่งามขึ้นคือนวลเนียนแล้วก็เป็นสีเหลืองผ่องมากขึ้นนะคะธรรมดาเลยเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ห่อพอเวลาโดนแดดแรงๆมากๆเลยเนี่ยทำให้ผิวเนี่ยด่างดำไม่สวยได้ใช่ไหมคะใช่คือเกิดความกระดำกระด่างเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้พี่ไปเอามาจากไหนอะคะทำเองหรือเปล่าคะอ๋อถุงพวกนี้เป็นถุงที่นำเข้ามาไม่นำเข้ามาค่ะนำเข้ามาจากต่างประเทศแพงไหมคะก็อยู่ที่ใบละบาทกว่าใบละบาทต้นนึงเนี่ยคำนวณดูแล้วน่าจะใช้เกิน10-20ก็มากกว่า10ผลนะคะถ้าหากว่าไล่60ไล่อย่างเงี้ยต้องใช้ถุงพวกนี้ประมาณปีนึงนี่เท่าไหร่คะก็น่าจะเป็นหลักหมื่นใบนะคะถ้าหาแพงอยู่แพงอยู่เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่ามันก็ช่วยทำให้ลูกมะม่วงเนี่ยสวยงามได้ใช่คือเป็นผลพวงจากการป้องกันแมลงวันทองค่ะก็คือผิวก็จะงามขึ้นเพราะฉะนั้นในการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกในยุคใหม่เนี่ยแทบจะไม่มีใครไม่ห่อผลพี่คะ
ตรงนู้นเห็นห่อเหมือนกันเห็นว่ามันโดนห่อด้วยสีฟ้ามันเป็นถุงห่อมะม่วงเหมือนกันไหมคะเหมือนกันค่ะแต่วัสดุต่างกันเหรอคะเดี๋ยวไปดูได้ไหมคะเชิญเลยค่ะอันนี้ดูมันบางๆกว่าหรือเปล่าคะเนี่ยค่ะวัสดุคนละแบบเป็นถุงห่อมะม่วงที่เราได้รับมาจากเอ็มเทคคือถุงห่อแบบนี้มีความต่างในแง่ของว่าเขาสามารถที่จะคัดกรองแสงได้มากกว่าถุงห่อประเภทอื่นๆเพราะอย่างที่พี่เอบอกเมื่อกี้แบบโน้นแบบเก่าก็คือด้านในจะเป็นสารคาร์บอนคาร์บอนนะคะเคลือบหมดทุกด้านเพราะฉะนั้นเมื่อห่อไปแล้วค่ะแสงแดดก็ไม่สามารถที่จะส่องผ่านเข้ามาได้มันก็จะทำให้ผิวมะม่วงนั้นมีความเหลืองสม่ำเสมอกันมากขึ้นแต่เพียงแต่ว่าความเหลืองที่ว่าบางครั้งมันอาจจะซีดไปนิดนึงในแง่ของรูปลักษณ์ที่เราเห็นนะคะเพราะว่าไม่ได้โดนแดดเลยนะคะก็ต้องสีซีดนิดนึงแต่แล้วถุงแบบนี้ล่ะคะก็เท่าที่ทราบข้อมูลคือเขาสามารถที่จะคัดกรองแสงได้มันเวลาเอามาห่อเนี่ยมันอาจจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่สามารถกรองให้แสงบางช่วงแสงเข้ามาได้ซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยพี่คิดว่าเอ็มไปถามนักวิจัยที่ M-Tech ซึ่งเขาเป็นเจ้าของผลงานน่าจะได้ความชัดเจนมากกว่าโอ้โหนะคะอย่างนั้นได้เลยค่ะแต่แค่วันนี้นะคะที่พี่เอพามาชมสวนมะม่วงนะคะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับมะม่วงไปเนี่ยเอก็ได้รับความรู้กลับไปอื้อเลยค่ะขอบคุณพี่เอมากๆค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะว่าถุงห่อมะม่วงแบบนี้มีความพิเศษอย่างไรต้องกลับไปถามนักวิจัยที่ M-Tech ค่ะถ้าอย่างนั้นเรารีบไปกันเลยค่ะมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็มาถึงศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า M-Tech แล้วค่ะและที่นี่นั่นเองนะคะที่เราจะมาหาคำตอบกันค่ะว่าถุงพลาสติกห่อมะม่วงนั้นสามารถคัดเลือกแสงได้จริงหรือไม่แล้วเหตุใดทำไมถุงพลาสติกเนี่ยถึงคัดเลือกแสงได้และที่สำคัญเลยนะคะเขามีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนักวิจัยกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะดร.จิตพรสวัสดีค่ะโอ้โหกำลังทำงานอยู่เลยนะคะขอรบกวนเวลานิดนึงแล้วกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกว่าพี่เปิ้ลด้วยนะคะพี่เปิ้ลคะพอดีเอไปที่เชียงดาวมานะคะแล้วก็พี่เอที่เชียงดาวเนี่ยเขาบอกมาว่ามีถุงพลาสติกที่ใช้ในการห่อมะม่วงได้เนี่ยจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะแล้วแนวคิดในการทำถุงพลาสติกห่อมะม่วงนี่มีที่มายังไงคะคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราเริ่มโครงการนี้นะคะเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยมีกลุ่มเกษตรกรสำหรับส่งออกมะม่วงเนี่ยได้เข้ามาปรึกษาคณะทำงานของเราซึ่งคณะทำงานของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมนเรศวรนะคะแล้วก็ทีมงานของ M-Tech นะคะเข้ามาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามะม่วงเนี่ยเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ส่งออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศปีนึงประมาณ 200-300 ล้านบาทนี่ขนาดนั้นเลยใช่ค่ะแต่ปัญหาหนึ่งเนี่ยที่พบก็คือว่าทางมาตรฐานที่ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยผิวจะต้องสวยลักษณะของรูปทรงของมะม่วงต้องสวยและการใช้ยาฆ่าแมลงหรือว่ายาฆ่าเชื้ออันตรายต่อมะม่วงเนี่ยต้องน้อยจะต้องปริมาณสารเคมีอันตรายเนี่ยจะต้องน้อยกว่าปริมาณที่กำหนดถ้าจะส่งออกไปขายนั่นคือที่มาว่าทำไมเกษตรกรจะต้องหาวัสดุมาห่อหุ้มมะม่วงครั้งแรกสุดเลยเนี่ยเพื่อป้องกันแมลงไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยแล้วก็บังเอิญผลที่ได้ออกมาคือเมื่อป้องกันแมลงได้แล้วเนี่ยจุดด่างดำก็ไม่มีผิวก็สวยแต่หลังจากนั้นเขาจะพบปัญหาอีกว่าถุงกระดาษที่ใช้ทั่วไปเนี่ยใช้แค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งเนี่ยเมื่อเจอฝนตกเนี่ยก็ต้องทิ้งอ๋อใช่พอดีเอเห็นที่สวนของพี่เอค่ะเขาใช้เป็นถุงกระดาษห่ออันนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงกับถุงพลาสติกคะคือถ้าเป็นถุงกระดาษที่ห่อทั่วไปนะคะเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยไม่มีเราจะต้องนำเข้ามาจากประเทศไต้หวันหรือว่าประเทศจีนปีนึงเนี่ยมากกว่า 1,000 ล้านใบโอ้ยเสียเงินเยอะมากค่ะใช่นั่นคือต้นทุนและใช้แค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งเนี่ยก็ต้องทิ้งแล้วเพราะว่ากระดาษไม่ทนฝนนะคะและที่สำคัญที่สุดถ้าใช้กระดาษห่อไปเนี่ยมันเป็น2ชั้นใช่ไหมฮะข้างนอกคือสีน้ำตาลข้างในคือสีดำใช่ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าสีของมะม่วงอะซีดแล้วก็จะด้านไม่มันวาวนะคะแต่รูปทรงเนี่ยก็จะเรียวๆเหมือนที่เขาต้องการก็คือผิวดีผิวสวยเหมือนที่
ต่างประเทศอยากจะได้แต่ถ้าคุณภาพข้างในเนี่ยหมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารรสชาติความกลมกล่อมเนี่ยเซนซอรี่เทสเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยขั้นตอนในการทำถุงพลาสติกหอมมะม่วงเนี่ยมีขั้นตอนในการทำยังไงคะคือแรกเริ่มเลยเนี่ยเราจะต้องพัฒนาว่าตัวพลาสติกเนี่ยหนึ่งจะต้องมีการผ่านของอากาศสูงพอกระดาษเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ถุงพลาสติกทั่วๆไปเนี่ยมันจะอับมากเพราะว่ามะม่วงเนี่ยเขาจะหายใจหรือเขาจะใช้พลังงานมันก็จะเกิดเป็นไอน้ำไปเกาะเมื่อเกิดเป็นไอน้ำไปเกาะก็จะทำให้มะม่วงเนี่ยเกิดเชื้อราได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องพัฒนาว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีนะให้ถุงพลาสติกของเราเนี่ยมีการผ่านของอากาศเนี่ยค่อนข้างสูงพอๆกับใช้ถุงกระดาษในขณะเดียวกันเนี่ยเรารู้ว่ามะม่วงเนี่ยไม่ชอบแสงอัลตราไวโอเลตอ๋อเหรอคะใช่เพราะว่าแสงด้านวอลเลตเนี่ยมันจะไปทำลายมะม่วงนี่เซนซิทีฟเลือกแสงกันขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเราใช้ถุงพลาสติกเนี่ยอุณหภูมิข้างในถุงเนี่ยทั่วไปนะไม่ถึงทั่วไปนะอุณหภูมิข้างในถุงเนี่ยมันจะสูงนะฮะมันจะค่อยบิวอัพสูงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้มะม่วงอ่ะเบิร์นแล้วก็เหี่ยวเพราะฉะนั้นในการพัฒนาพลาสติกเนี่ยให้เหมาะสมกับการไปห่อมะม่วงหรือห่อจริงๆแล้วห่อผลไม้อะไรก็ตามเนี่ยขณะเติบโตเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเลยเนี่ยก็คือความร้อนที่จะค่อยๆสะสมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนนึงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเกิดจากแสงดวงอาทิตย์ใช่ไหมฮะเราจะต้องพัฒนาพลาสติกเนี่ยให้มีการกรองความร้อนได้ด้วยขณะเดียวกันก็ต้องลดแสงอันตรายเช่นเอาต้านไวโอเลตได้ด้วยและเมื่อเราทราบแล้วว่ามะม่วงหรือว่าผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยเขาจะชอบแสงไม่เหมือนกันนะเพราะว่าผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยจะมีสารอาหารที่แตกต่างกันเช่นมีวิตามิน A วิตามิน B หรือมีพวกนอกจาก A B แอนตี้ออกซิแดนต์แตกต่างกันเราก็ต้องพัฒนาให้ว่าอย่างเช่นมะม่วงเนี่ยเขาจะไปสร้างแป้งน้ำตาลมีฟลาโวนอยด์หรือว่ามีวิตามินอะไรเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเขาชอบแสงช่วงไหนโหไม่เคยคิดเลยค่ะว่ามะม่วงหรือผลไม้เนี่ยก็มีการมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในเรื่องของแสงด้วยนะคะแต่ความยากเนี่ยคงอยู่ที่ว่ากว่าจะรู้ว่ามะม่วงที่ชอบอะไรเนี่ยโหต้องคิดคนแล้วก็วิจัยกันเยอะเลยใช้เวลาพอสมควรค่ะแล้วขั้นตอนแรกต้องทำยังไงคะคือขั้นตอนแรกเนี่ยเมื่อเราทราบแล้วว่าเราต้อง1คัดกรองเอารังสีอัลตราไวโอเลตออกไป2ก็คือว่าจะต้องลดร้อนคือลดการผ่านของรังสีอินฟราเรดนะคะแล้วก็ต้องเลือกแสงสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือ additive สารเติมแต่งที่ใส่เข้าไปสารเติมแต่งที่ใส่เข้าไปเนี่ยเราจะต้องมี3ประเภทประเภทหนึ่งเนี่ยเป็นสารที่ต้อง1ลดการผ่านของรังสีอัลตราไวโอเลตที่2ก็คือต้องเลือกแสง3ก็คือว่าต้องลดร้อนทีนี้เราจะต้องมาผสมกันระหว่างลดรังสีอัลตราไวโอเลตกับลดร้อนเนี่ยก็คือเป็นสารแอดดิทีฟตัวนี้นะคะเป็นผงสีขาวใช่ค่ะที่เทคนิคการทำเนี่ยถ้าเราจะเอาผงตัวนี้ไปผสมลงไปในเนื้อพลาสติกเลยเนี่ยมันจะเกิดการเกาะกลุ่มเมื่อเกิดการเกาะกลุ่มแล้วเนี่ยแสงที่มะม่วงต้องการใช้ไปให้ในการสร้างพลังงานหรือสร้างแป้งน้ำตาลเนี่ยก็จะลดร้อนน้อยลงไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาตัวสารเติมแต่งเนี่ยมาปรับปรุงโครงสร้างก่อนโดยการผสมสารหลายๆตัวเข้าไปอีกทีนึงเพื่อให้มันพร้อมมีโครงสร้างที่พร้อมกับการผสมเข้าไปในพลาสติกได้ค่ะโอ้โหวิทยาศาสตร์นี่ลึกซึ้งแล้วก็ช่วยได้หลายเรื่องจริงๆเลยนะคะอ๋อนี่ที่เพิ่งกำลังค่ะกำลังผสมอยู่ค่ะแล้วเพื่อให้มันเกิดการกระจายตัวที่ดีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่สารที่เป็นสารคัดเลือกแสงเนี่ยผสมเข้าไปสารคัดเลือกแสงใช่ค่ะเราต้องค่อยๆใส่เข้าไปนะคะเพื่อให้มันผสมกันเข้าได้ดีอีกหนึ่งระดับนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะได้สารที่มีตัวทั้งสารกรองรังสีอัลตราไวโอเลตความร้อนแล้วก็เลือกแสงอยู่ในนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาสารประเภทนี้นะคะไปอบแห้งเพื่อให้ได้เป็นผงเพื่อที่จะนำไปผสมใส่ในพลาสติกซึ่งเป็นเครื่องทวินสกรูนะคะเป็นเครื่องผสมอีกทีหนึ่งนะคะค่ะค่ะโอ้พี่เบิ้ลคะอันนี้ก็คือว่าเราเอาไปได้เลยไหมคะหยิบดูได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะขออนุญาตดูหน่อยค่ะเอ๊ะอันนี้เหมือนเห็นที่ไล่ของพี่เอเขาอะค่ะที่มันเป็นถุงสีออกฟ้าๆเงินน้ำเงินสีจะให้คล้ายแบบนี้เลยนะคะพี่เบิ้ลคะแต่ว่าแปลกใจว่าแล้วอย่างในเรื่องของแสงสีต่างๆเนี่ยอุ้ยมันไม่ค่อยตรงเกือบขัดถูกใจเล็กน้อยค่ะแต่เราก็ต้องเอาไปรีดเป็นเม็ดพลาสติกออกมาก่อนใช่ค่ะเหมือนเคยเห็นตอนที่ทำเรื่องพลาสติกรีไซเคิลเลยอะค่ะอย่างนี้เดี๋ยวพี่เพิ่นจะพาไปชมต่อนะคะค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยค่ะว่าขั้นตอนในการทำถุงพลาสติกของม่วงเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปที่ห้องไพลอตแพลนกันค่ะไปเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวัน
พี่เปิ้ลคะเวลาเรามาดูอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะคะใช่ค่ะต้องเปลี่ยนจากเสื้อกาวนะคะสีขาวมาเป็นเสื้อช็อปนะคะให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานนะคะแต่ว่าผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไรใช่ไหมคะพี่โอเคค่ะแต่ผู้ปฏิบัติงานต้องเปลี่ยนนะคะนี่พี่กำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยคุณกฤตภัทรคงรักนะคะสวัสดีค่ะเป็นทีมงานค่ะค่ะพี่กฤตเหรอคะพี่กฤตกำลังทำอะไรอยู่คะพี่ตอนนี้กำลังผสมสารนะครับสารพวกสารเติมแต่งที่เราปรับปรุงมาค่ะจากแล็บข้างบนนะครับมาผสมกับตัวเม็ดพลาสติกนะครับก่อนที่จะนำไปขึ้นรูปครับเมื่อเราได้สารเติมแต่งพลาสติกจากห้องปฏิบัติการแล้วเราจะนำมาผสมรวมกับเม็ดพลาสติกโดยเครื่อง Twin Screw Extruder ซึ่งจะหลอมรวมเม็ดพลาสติกกับสารเติมแต่งด้วยความร้อนสูงทำให้สารเติมแต่งกระจายตัวเป็นเนื้อเดียวกันกับพลาสติกจากนั้นก็จะถูกทำให้อยู่ในรูปของเม็ดพลาสติกสูตรเข้มข้นพี่เปิ้ลคะแล้วหลังที่เราได้เป็นเม็ดพลาสติกมาแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปต้องเอาไปทำอะไรคะก็คือจะต้องนำเม็ดพลาสติกสูตรเข้มข้นนี้นะคะไปเป่าขึ้นรูปเป็นฟิล์มนะคะด้วยเครื่องโรฟิล์มนะคะโอ้เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะคะว่าเม็ดพลาสติกแข็งๆแบบนี้ค่ะจะเอาไปเป่าแล้วก็ขึ้นรูปออกมาเป็นถุงพลาสติกห่อมะม่วงได้ยังไงค่ะถ้าอย่างนั้นไปดูกันต่อเลยค่ะคือเม็ดก่อนตรงนั้นมีเม็ดอยู่ใช่ไหมคะมีค่ะมีอยู่นะคะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะค่ะเชิญค่ะโอ้โหอุปกรณ์ตัวนี้น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะพี่กิตคะหลังจากที่เราได้เม็ดพลาสติกมาแล้วเนี่ยเราต้องเอามาใส่ไว้ตรงไหนครับพี่หลังจากได้เม็ดพลาสติกจากเครื่องผสมเรียบร้อยนะครับเราจะนำเม็ดพลาสติกมาขึ้นรูปที่เครื่องนี้นะครับค่ะพลาสติกที่ได้เนี่ยไปเติมลงในฮอปเปอร์ด้านหลังอ๋อด้านหลังที่เป็นถังใหญ่ๆนั่นเลยนะคะเทลงไปเลยอะคะแล้วมันจะผ่านการทำงานยังไงบ้างคะพี่จากนั้นเนี่ยเม็ดพลาสติกที่เติมลงไปด้านในนะครับจะถูกขับด้วยสกรูนะครับแล้วก็เราก็จะให้อุณหภูมิเพื่อให้พลาสติกละลอมนะครับหลังจากนั้นก็จะถูกสกรูเนี่ยอัดมายังหัวดายเพื่อจะขึ้นรูปออกมาเป็นถุงแบบนี้แล้วมันแบบมะม่วงเนี่ยค่ะมันชอบให้ถุงพลาสติกเนี่ยหนาหรือว่าบางยังไงคะสำหรับถุงมะม่วงนะครับที่เราใช้กันอยู่ความหนาปัจจุบันประมาณ30ไมครอนถือว่าบางใช่ไหมคะก็ถือว่าบางบางค่ะเหตุที่ต้องชอบแบบบางๆเพราะอะไรคือถ้าเกิดมันหนากว่านี้เนี่ยอัตราการไหลเทของอากาศจะน้อยนะครับส่วนถ้าบางกว่านี้ก็จะแนบขอจับดูได้ไหมคะเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนนะคะอุ้ยร้อนเหรอคะร้อนนะครับอุ้ยร้อนมากเลยที่ต้องทำออกมาให้มันพองขนาดนี้ค่ะแล้วก็ต้องสูงขนาดนี้เลยเพราะอะไรคะพี่อันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับถ้าเกิดเราไปใช้กับผลไม้ที่มีขนาดลูกใหญ่นะครับเราก็จะเป่าถุงที่ใหญ่สามารถเป่าให้ใหญ่กว่านี้ได้หรือถ้าเกิดผลไม้ที่เล็กเราก็เป่าให้เล็กกว่านี้ได้นะครับส่วนความสูงของเครื่องนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราเป่าลูกใหญ่นะครับตัวเครื่องจริงๆเราสามารถจะต้องเพิ่มความสูงขึ้นไปอีกนะครับเพื่อให้การเซ็ตตัวของตัวฟิล์มเนี่ยดีขึ้นนี่ยังไม่สูงเหรอคะเนี่ยยังมีสูงกว่านี้มีสูงกว่านี้อีกนะคะแต่คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับผลไม้ที่เราจะใช้นั่นเองกับการใช้งานค่ะพอเราเป่าลมขึ้นไปสู่ขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ต้องพับเก็บออกมาแบนๆแบบนี้นี่เองที่เราเห็นนี่คือสามารถที่จะเป็นช่องเป็นถุงได้เลยเหรอคะได้เลยครับนี้ไปดูได้ไหมคะพี่มาไปดูกันต่อค่ะโอ้โอ้โอ้ออกมาพับเรียกเก็บอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ครับพี่กิจแกะให้ดูได้ไหมคะได้ครับออกมาแล้วถุงพลาสติกห่อมะม่วงที่เราเห็นมากว่าที่จะทำออกมาได้แบบนี้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลคะแล้วอย่างนี้มีคุณสมบัติพิเศษยังไงคะคือถุงพลาสติกที่เราพัฒนาขึ้นนี่นะคะจะมีคุณสมบัติในการกรองรังสีอัลตราไวโอเลตนะคะซึ่งเป็นรังสีที่อันตรายมากต่อมะม่วงนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยจะต้องกรองรังสีอินฟราเรดได้ด้วยเพราะว่าอินฟราเรดเนี่ยเป็นคือรังสีความร้อนซึ่งถ้ามากเกินไปมะม่วงก็จะเน่าแล้วก็จะเหี่ยวนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องทราบว่ามะม่วงเนี่ยชอบแสงในช่วงความยาวคลื่นขนาดไหนเราก็ต้องคัดเลือกแสงที่ทำให้มะม่วงเนี่ยนำไปใช้เป็นพลังงานในการสร้างสารอาหารแต่ทีนี้เนื่องจากว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเราส่งออกด้วยเอาถุงกระดาษมาห่อแล้วต่างชาติเนี่ยหรือว่าเราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะคุ้นกับว่าถ้าสีมะม่วงคือสีเนี้ยโทนสีเฉดสีนี้เนี่ยคือมะม่วงผิวดีแต่จริงๆแล้วนั่นหมายความว่ามะม่วงไม่ได้รับแสงเลยมะม่วงเมื่อไม่ได้รับแสงเลยเนี่ยก็จะไม่สร้างสารอาหารได้มากเท่าที่กับมะม่วง
ปลูกโตข้างนอกที่ไม่ได้ห่อนะคะคุณค่าของสารอาหารนี่ก็จะลดน้อยลงแล้วรสชาติจะลดลงไหมจืดจืดจืดด้วยอย่างนี้ต่างชาติที่เราส่งไปเนี่ยเขาก็ได้ทานแต่รสชาติจืดจืดแต่ผิวสวยๆอย่างนั้นสิคะแต่เขาคุ้นไงฮะเขาคุ้นเคยค่ะว่าอันนี้ก็คือความอร่อยของเขาค่ะแหมแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้ลองมาชิมที่บ้านเราเองเนี่ยต้องบอกว่าอุ๊ยมะม่วงบ้านเรานี่หวานรสชาติดีมากเลยนะคะแล้วถ้าหากว่าบางคนเนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเป็นถุงพลาสติกแบบนี้เยอะๆเนี่ยเมื่อวิธีการกำจัดเนี่ยจะเอาไปกำจัดยังไงคะพี่ค่ะพลาสติกเนี่ยถ้าเราใช้มากๆเนี่ยถ้าเราไม่มีวิธีการกำจัดเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะพลาสติกซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเราก็เลยผสมตัวไบโอโพลิเมอร์หรือว่าพลาสติกจากตัวโพลิเมอร์จากธรรมชาติทำให้ถุงพลาสติกของเราเนี่ยสามารถย่อยสลายได้หลังจากที่ใช้แล้วเหรอคะอุ้ยดีจังเลยค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนคำนึงถึงอย่างสูงเลยนะคะถ้าหากว่าพูดถึงเนี่ยการใช้งานเนี่ยมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นต้นทุนลดลงเยอะไหมคะต้นทุนก็ลดลงเท่าหนึ่งนะคะลดลงเยอะเหมือนกันนะคะแล้วแถมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแบบนี้น่าสนใจมากเลยค่ะแต่หลังจากที่เราลองส่งดูแล้วสามารถป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตได้ปิดหน้าเลยค่ะหน้าจะใสๆแต่ว่าเดี๋ยวหน้าสุขภาพไม่ดีใช่ไหมคะพี่แต่อยากลงไปทดลองใช้จริงๆดูที่สวนนะคะค่ะคือตอนนี้นะคะก็จะมีที่สวนที่จังหวัดอ่างทองนะคะคือสวนของคุณกำไรเชยชมนะคะก็เป็นเกษตรกรที่ได้นำเอาถุงพลาสติกของเรานะคะไปใช้ห่อมะม่วงจริงๆนะคะแต่ยังไงเดี๋ยวพี่จะให้คุณกฤตภาพเนี่ยเป็นคนพาน้องเอ๋ไปนะคะโอ้ยพระเอกคนนี้นี่เองนะคะเดี๋ยวพี่กฤตจะพาไปลงสวนมะม่วงนะคะแล้วก็ไปดูวิธีการใช้งานของถุงพลาสติกห่อมะม่วงกันค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่เปิ้ลมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของถุงพลาสติกห่อมะม่วงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปลงสวนมะม่วงกันค่ะแล้วไปดูวิธีการใช้งานถุงพลาสติกของมะม่วงกันเลยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันและตอนนี้นะคะเอ๋กับพี่กิจหนึ่งในทีมวิจัยนะคะก็เดินทางมาถึงห้องทดลองขนาดใหญ่ที่อ่างทองแห่งนี้แล้วค่ะพี่กิจคะทำไมถึงเลือกมาทดลองที่นี่คะสาเหตุที่เราเลือกมาทดลองที่นี่นะครับคือเราก็ดูพื้นที่การทดลองหลายที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องดูพื้นที่เรื่องความเหมาะสมหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างนะครับที่จะเป็นตัวควบคุมในเรื่องของการเจริญเติบโตของมะม่วงนะครับแล้วเราต้องเลือกสวนที่ค่อนข้างจะได้มาตรฐานเรื่องการจัดการระบบสวนที่ดีเพราะเราจะได้ลดปัจจัยเรื่องอื่นที่มากระทบต่อผลการทดลองของเราค่ะแล้วอย่างที่เชียงดาวกับที่นี่เนี่ยคนละภาคกันเลยพี่อากาศมันก็ต้องแตกต่างกันนี่มีผลไหมคะอากาศแตกต่างกันมีผลครับคือมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยมันจะชอบอากาศประมาณภาคกลางที่นี่จะเหมาะสมมากกว่าอย่างที่พี่เอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเดิมเขาอยู่ที่นี่นั่นเองนะคะอยู่ภาคกลางครับเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่เหมาะสมอากาศเหมาะสมเนี่ยเขาจะสามารถผลิตได้ตลอดทั้งปีนะครับในขณะที่เชียงใหม่เนี่ยจะได้ในฤดูแค่ช่วงเดียวค่ะเอแล้วอย่างนี้เราจะเลือกเวลาไหนที่จะห่อได้คะพี่เวลาไหนที่จะห่อได้อย่างนี้ไปถามคุณลุงเจ้าของสวนกันดีกว่าคุณลุงกำไรอยู่ใช่ไหมคะอยู่ครับวันนี้มาผมติดต่อเรียบร้อยเขาอยู่ที่สวนโอเคดีเลยค่ะไปค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีค่ะครับน้องเอ๋นี่คุณลุงกำไรครับเจ้าของสวนมะม่วงแห่งนี้เมื่อกี้เดินเข้ามาสวนคุณลุงใหญ่มากเลยคุณลุงปลูกมากี่ปีแล้วอะคะ15 ปีแล้วอะคะทั้งหมดนี่ผีกี่ไร่คะคุณลุง40 ไร่แล้วมีพันธุ์อะไรบ้างคะมะม่วงที่นี่มีน้ำต้นไม้เบอร์4แล้วก็สีทองแล้วก็เขียวเสวย3,000เมื่อกี้ถามพี่กิจทิ้งท้ายมาว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมะม่วงอายุขนาดไหนถึงจะเริ่มห่อได้ค่ะพี่กิจบอกว่ามาถามคุณลุงกำไรเลยเนี่ยนับจากช่อดอกนี่ไปประมาณ40หรือ45วันอย่างที่เราเห็นเล็กๆนี่คือลูกมะม่วงใช่เนี่ยลูกมะม่วงเล็กมากเลยอะค่ะอันนี้ก็คือนับไปประมาณ40ถึง45วันนะคะมันจะลูกเนี่ยโตขนาดไหนคะประมาณ7เซนถึง10เซน7เซนถึง10เซนน่าจะประมาณนี้ได้นะพี่เนาะครับประมาณนี้เราก็เริ่มห่อแล้วห่อได้ทุกลูกมั้ยคะคุณลุงต้องห่อเฉพาะที่ผิวสวยๆคัดห่อเอาไว้ไม่เกิน2ลูก3ลูกค่ะลูกเดียวลูกเลยที่เราตัดเนี่ยแล้วก็เอาไปขายได้แต่ว่าลูกที่สวยที่สุดเราก็เก็บเอาไว้แล้วก็ห่อครับแล้วถ้าเราไม่ห่อนี่มันจะหน้าตาเป็นยังไงคะถ้าไม่ห่อมันก็จะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ย
อุ้ยขี้เลหน้าตาขี้เลเลยดูสิอ๋อมันจะแบบกระดำกระดำหน่อยตัวอะไรคะเนี่ยขาวๆเนี่ยตัวเพี้ยกำลังกินอยู่เลยคะเนี่ยเห็นจะจะเลยเนี่ยกำลังกินอยู่ถ้าไม่ห่อแล้วก็ขายส่งนอกไม่ได้จะไม่สวยครับเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดมะม่วงจะส่งนอกได้เนี่ยเขาก็ต้องดูรูปร่างหน้าตาดูผลของมันว่าสวยไหมดูหน้าตาเป็นหลักเนาะยิงส่งออกนอกได้ไหมน่าจะไม่ได้เราไปผิดเรื่องต้องห่อเดี๋ยวต้องห่อมาค่ะเดี๋ยวโดนห่ออ๋อคุณลุงคะแล้วตอนนี้คุณลุงห่อแบบไหนอยู่คะห่อกระดาษคาร์บอนธรรมดาอยู่แบบที่เราเห็นที่เชียงดาวใช่ครับนะคะก็เหมือนกันโดยการห่อแบบกระดาษห่อแบบกระดาษแบบเดิมนั่นเองนะคะแล้วห่อแล้วเป็นยังไงคุณลุงผลผลิตออกมาก็สวยที่ห่อแล้วสวยก็สวยเลยเนาะแล้วอย่างของพี่อะคะมาเริ่มห่อโดยใช้ถุงของ M-Tech เนี่ยเมื่อไหร่คะตั้งแต่ที่สวนลุงกำไรใช่ไหมครับเมื่อเรามาเริ่มใช้ถุงที่ของ M-Tech ที่สวนลุงกำไรประมาณต้นปี50ต้นปี50วูบจะ2ปีแล้วใช่จะ2ปีแล้วยังมีทดลองหลงเหลืออยู่ไหมพี่ยังห่ออยู่ไหมห่ออยู่เรื่อยๆเลยนะมีครับเดี๋ยวให้พี่พาไปดูได้ไหมนะเดี๋ยวให้ลุงกำไรพาไปดูของลุงด้วยนะที่ห่อแบบเดิมตอนนี้อยู่เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามะม่วงนะคะที่ห่อโดยถุงกระดาษแบบเดิมนะคะและห่อแบบถุงพลาสติกของ M-Tech เนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงค่ะไม่รู้พิวจะให้เปิดดูหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะไปดูครับข้างไหนคะนี่ครับน้องเอ๋ค่ะบริเวณสวนพื้นที่ที่เราทำการใช้ถุงของ M-Tech มาทดสอบไว้ทำไมถึงคล้ากัน2แบบเลยคะเนี่ยใช่เราคล้ากันเพื่อจะมาเปรียบเทียบครับว่าการห่อด้วยทั้ง2แบบมีความแตกต่างกันยังไงค่ะและอย่างถ้าเป็นต้นของคุณลุงที่ลุงห่ออยู่แบบเดิมๆเลยเนี่ยลุงห่อแบบไหนบ้างคะก็เนี่ยก่อนที่จะห่อลูกประมาณเนี้ยประมาณนี้10เซน7เซนถึง10เซนแล้วห่อแบบนี้ทั้งต้นเลยนี่เขาถ้าเป็นของที่ส่วนจะห่อแบบนี้ค่ะแต่ว่าเราดูว่าเมื่อมันได้ขนาดประมาณเนี้ยแหละ7ถึง10เซนประมาณ45วันเนี่ยแล้วก็ห่อได้โดยดูผิวสวยๆแบบนี้ก็ห่อได้เลยนะคะได้เลยให้คุณลุงสอนห่อได้ไหมพี่ได้คุณลุงสอนห่อได้นะเอาถุงแบบไหนห่อละเอาห่อแบบกระดาษก่อนดีกว่าเอาแบบที่ลุงห่ออยู่ปกติเลยนะถ้าถุงกระดาษก็จะห่อแล้วก็จะเอาลูกมะม่วงใส่เข้าไปสวมเข้าไปเลยครับสวมเข้าไปเนี่ยให้สุดตรงนี้เลยไหมพี่หรือว่าต้องเว้นช่องว่างหน่อยไม่ต้องสุดไม่จำเป็นครับดูตรงบริเวณตรงนี้ให้พอพับได้เนี่ยช่องข้างบนแล้วก็พับพับแล้วก็จะกรีดให้มันเนียนหน่อยแล้วก็เนี่ยแล้วก็พับเหลือพื้นที่ไว้เผื่อว่ามันขยายมันจะใหญ่ขึ้นครับแค่นี้เองเหรอคะแค่นี้เนี่ยแล้วคุณลุงแต่เรียบร้อยขึ้นอ๋อถ้าเกิดมันอยู่แบบพื้นหน่อยอยู่ต่ำๆหน่อยมันก็ห่อง่ายดีนะพี่เนาะพี่แล้วแบบเนี้ยห่อยังไงอะคะแบบนี้ก็ใช้ถุงของ M-Tech นะครับก็ห่อไม่ยากเหมือนกันห่อไม่ยากเหมือนกันครับทดลองดูได้ไหมพี่ได้ครับนะมีถุงมาด้วย เดี๋ยวนี่พกมาด้วยเหรอเนี่ยเอามาตอนไหนเนี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นถือมาเลยเหรอคะมีลูกตัวอย่างเลยจะห่อให้ดูเอาลูกไหนดีคะคุณลุงจะเห็นแบบนี้ได้ไหมพี่จะห่อลูกนี้ไหนคะเห็นบางปะอันนี้เหรอคะตรงนี้นะครับวิธีการห่อก็สวมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็รวบปากถุงนะครับแล้วก็ใช้ลวดพันรอบบิดปุ๊บแค่นี้ก็เสร็จแล้วง่ายเหมือนกันห่อด้วยถุง M-Tech ค่ะแต่ว่าที่สังเกตเห็นอยู่อย่างนึงก็คือว่าอย่างนี้คือปิดสนิทแต่ของ M-Tech เนี่ยจะมีระบายด้วยระบายอากาศเหรอคะพี่ครับก็บริเวณข้างล่างนี้เราจะเปิดหรือจะปิดก็ได้นะครับแต่ถ้าเรานิยมเปิดเพื่อบางครั้งเนี่ยเวลาที่มีไอ้น้ำมีอะไรเนี่ยเขาจะไหลออกได้ง่ายขึ้นแต่ตัวถุงตัวนี้นะครับเราออกแบบพิเศษมาอยู่แล้วให้มีรูพรุนสูงนะครับเราพัฒนาตัวเนื้อถุงให้มีรูพรุนสูงคล้ายๆกระดาษเพราะฉะนั้นการถ่ายเทอากาศก็จะดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราเปิดบริเวณด้านล่างนี่ก็จะช่วยได้ดียิ่งขึ้นแล้วอย่างเรื่องแสงอะคะพี่อย่างอยู่ที่ห้องปฏิบัติการอย่างนี้เราเห็นภาพแต่ว่ามันเราไม่ลงมาพื้นที่จริงอย่างพื้นที่จริงอย่างเงี้ยเราต้องดูยังไงคะแสงเข้าถึงไหมหรือว่าต้องพันไว้รอบนอกแล้วอย่างในที่มันเป็นล่มๆอย่างเงี้ยมันให้ผลแตกต่างกันไหมพี่ถ้าอย่างในเรื่องของการทดลองนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูก็คือเรื่องของแสงนะครับเพราะผลผลิตที่เราจะมาทดสอบเปรียบเทียบกันเนี่ยจะต้องได้รับแสงที่ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทดลองนะครับเราจะเลือกบริเวณลูกที่อยู่นอกพุ่มนะครับซึ่งคิดว่าจะได้รับแสงใช่ที่ได้รับแสงห้อยลงมาได้ทั้งหมดเลยเนี่ยห้อยอยู่ด้านนอกที่ได้รับแสงเต็มที่ครับค่ะแล้วเราก็มาดูเรื่องค่าเฉลี่ยต่างๆใช่หลังจากนั้นก็คือนอกพุ่มแล้วเราก็ห่อรอบๆต้นนะครับแล้วเอาค่าทั้งหมดมาเฉลี่ยกัน
เพื่อจะดูการเติบโตของมันเรื่องแสงเนี่ยสำคัญเลยนะคะครับพี่แต่แปลกใจเลยมันอยู่ในถุงแบบเนี้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่เราจะเก็บเกี่ยวได้ค่ะอายุการเก็บเกี่ยวต้องถามคุณลุงเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ดีคะเราก็นับจากนี่ไป4-5วันแล้วนับไปอีกแล้วก็นับนับต่อนับจากที่วันห่อไป4-5วันนับจากสี่นับจากห่อไป45วันตอนแรกเลยเนี่ยนับจากช่อก่อนนับจากดอกก่อน45วันแล้วถึงห่อแต่พอเราห่อเสร็จแล้วนับต่อไปอีก45วันรวมอายุก็90วันของการของการขายของมะม่วงขึ้นลงไม่เกิน5วัน7วันขึ้นลงไม่เกิน5วัน7วันครับค่ะพี่คะแล้วอย่างเงี้ยมันห่ออยู่2แบบเลยเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าสีผิวเนี่ยมันจะเหมือนกันหรือเปล่าอย่างนี้ต้องดูครับอนุญาตไหมคะคุณโรเดียวเดี๋ยวเราถามอนุญาตไหมคะได้เลยคุณโรบอกได้เลยเดี๋ยวจะแกะให้ดูเดี๋ยวจะแกะให้ดูถุงกระดาษก่อนโอเคอันนี้นะครับค่ะถุงกระดาษสวยนะคะเนี่ยสวยนะครับผิวเริ่มเนียนนะครับแต่นี่คืออายุยังไม่เต็มที่สำหรับที่จะเก็บเกี่ยวนะครับแต่เราเริ่มเห็นว่าสีผิวจะค่อนข้างเนียนแล้วอันนี้ประมาณกี่วันนะคะนี่ก็ประมาณ60ประมาณ60 60 70 60กว่าวันเพราะว่าถ้าเกิดว่าโตเต็มที่เนี่ยลูกจะใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้แล้วอันนี้นี่แบบเด็กๆเลยใช่ไหมคะนี่ยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มที่กำลังรุ่นกำลังรุ่นๆอยู่อันนี้เดี๋ยวเอกขอแกะเลยแกะดูครับดูสิว่าจะเหมือนกันไหมดูครับว้าวนี่สีแบบอมชมพูชมพูด้วยนะคะครับอันนี้เขาเรียกว่าเริ่มจะขึ้นสีครับเริ่มขึ้นสีครับหลังจากที่ห่อไปสักระยะนึงจะเริ่มขึ้นสีแล้วถ้าเกิดขึ้นสีเต็มที่อันนี้มันเป็นยังไงจะเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองเหลืองทองเลยไหมคะใกล้เคียงนะคะแต่พูดถึงเนี่ยสองอันเนี้ยดูไปนะคะก็สวยเหมือนกันเลยแต่ว่าที่สังเกตเห็นอย่างนึงทำไมลูกนี้ถึงดูมีขนาดโตกว่าอันนี้มีผลจากเรื่องของแสงอย่างที่บอกนะครับคือถุงของเราเนี่ยเราพัฒนาขึ้นมานะครับถ้าเป็นถุงกระดาษที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับถุงพวกนี้เนี่ยจะไม่ยอมให้แสงผ่านเข้าไปภายในถุงนะครับเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตของตัวมะม่วงเองนะก็ได้ในแค่ระดับนึงนะครับแต่ถุงของเราเนี่ยเราพัฒนาขึ้นเนี่ยเราคัดเลือกแสงบางช่วงแสงให้เข้าไปมีผลในการพัฒนาคุณภาพมะม่วงมันทำให้มะม่วงเนี่ยคุณภาพออกมาคือผลผลิตจะโตกว่าลูกโตกว่าหลักการทำงานของถุงพลาสติกห่อมะม่วงลำแสงที่มาจากธรรมชาติก็คือแสง visible ซึ่งเป็นแสงที่อยู่ในช่วงที่ตาเรามองเห็นแสงอุลตราไวโอเลตและแสงอินฟราเรดจะไปกระทบกับพื้นผิวถุงพลาสติกจากนั้นถุงพลาสติกจะทำการคัดเลือกแสงที่มีประโยชน์ต่อมะม่วงให้ผ่านเข้าไปในถุงได้นั่นก็คือแสง visibleส่วนแสงอุลตราไวโอเลตและแสงอินฟราเรดซึ่งเป็นแสงอันตรายจะไม่สามารถส่องผ่านทะลุถุงพลาสติกได้แสงที่ผ่านเข้าไปในถุงพลาสติกนั้นก็จะเข้าไปกระตุ้นให้มะม่วงผลิตน้ำตาลและแป้งมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ลูกมะม่วงมีความมันวาวและมีลูกที่โตด้วยแล้วถ้าหากว่าเราไม่ห่อเลยนะคะคุณลุงลูกจะโตไหมคะถ้าไม่ห่อลูกมันโตแต่ผิวมันไม่ได้ถ้าไม่ห่อลูกมันก็โตเหมือนกันแต่ผิวจะไม่สวยแต่ผิวไม่สวยไม่สวยอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยเนาะนั่นผิวจะไม่สวยนะครับคือลูกก็โตเหมือนกันแต่ผิวจะไม่สวยอย่างเช่นไม่ห่อจะเป็นแบบนี้พวกนี้จะเกิดโรคเยอะแล้วก็เป็นโรคด้วยแต่ถ้าถามถึงเรื่องของขนาดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เติบโตได้เหมือนกันน่ะแหละเพียงแต่ว่ามันไม่สวยแบบนี้นั่นเองเห็นรูปร่างภายนอกไปแล้วเนี่ยนะคะทั้งสองอย่างเนี่ยมีความคล้ายกันอย่างนึงก็คือว่าผิวสวยเหมือนกันแต่ว่าแบบที่ห่อด้วยถุงของ M-Tech เนี่ยจะมีขนาดที่โตกว่าแบบที่ห่อด้วยถุงกระดาษนั่นเองแต่เห็นผิวอย่างเดียวไม่พอค่ะอยากจะลองลิ้มชิมรสชาติมะม่วงได้มั้ยคะเนียนๆเลยค่ะเนียนๆชิมรสได้ครับแต่จะชิมที่นี่ไม่ได้นะเพราะที่นี่อายุยังไม่ถึงนะครับแล้วของพี่มีไหมมีครับมีอะคะอายุที่ถึงครบ90วันแล้วนะใช่พร้อมที่จะชิมได้ที่บ้านแล้วคุณอนุญาตให้ชิมด้วยไหมคะได้นะคะเดี๋ยวขอชิม3ลูกเลยนะคะเอาแบบลูกที่เนี่ยอย่างเงี้ยเลยนะแบบที่ไม่ได้ห่อแล้วก็แบบที่ห่อด้วยถุงคอแบบ MK แล้วก็แบบที่ห่อด้วยถุงคอแบบกระดาษแบบเดิมๆดูซิว่า3ลูกเนี่ยจะรสชาติเป็นยังไงจะเหมือนหรือว่าจะต่างกันยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าไปชิมมะม่วงกันเลยค่ะที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งเรานี่ค่ะหลังจากที่พักเบรกไปนะคะเอกก็ปอกมะม่วงเรียบร้อยแล้วค่ะมะม่วงจาก3จานนี่นะคะมาจากต้นมะม่วงต้นเดียวกันแล้วก็ให้ปุ๋ยเหมือนกันเลยใช่ไหมคะคุณลุงใช่
ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่ไม่เหมือนกันอย่างเดียวคือเรื่องของการจัดการการห่อนั่นเองค่ะมะม่วงจากจานนี้นะคะมาจากลูกมะม่วงที่ไม่ได้ผ่านการห่ออะไรเลยและแบบที่2ค่ะนี่มาจากการห่อโดยใช้ถุงห่อของ M-Tech นั่นเองผิวสีสันสวยงามนะคะและอันสุดท้ายค่ะก็มาจากถุงห่อแบบเดิมนั่นเองนะคะเริ่มชิมกันเลยดีไหมคะหลายคนเนี่ยอาจจะอิจฉาอยู่ตอนนี้เพราะว่าโอ้โหทั้ง3จานของเราสีสันน่ารับประทานทั้งนั้นเลยแต่ว่าสังเกตจากสีอันนี้สีเหลืองจัดมากอันนี้ก็สีเหลืองสดแต่ว่าอันนี้จะสีค่อนข้างซีดหน่อยทำไมคะพี่สีซีดเลยพวกนี้สาเหตุที่สีมันซีดลงนะครับเนื่องจากว่าในเรื่องของคุณภาพภายในมีการลดลงเล็กน้อยเพราะว่ามันโดนห่อแบบมิดชิดเลยเนื่องจากตัวนี้จะไม่ได้รับแสงเลยค่ะอย่างนั้นมาชิมกันดีกว่าไหมคะพี่อ่ะลองแจกอาวุธแจกอาวุธแจกอาวุธคุณลุงคะแจกอาวุธค่ะชิมวันนี้ก่อนเลยแล้วกันค่ะดูซิว่าลูกที่ไม่ได้ผ่านการห่ออะไรเลยเนี่ยจะหวานหรือเปล่าหวานมากเลยอ่ะลุงหวานนะคะงูรสชาติหวานมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อผิวไม่สวยแต่ว่ารสชาติยังหวานอยู่เป็นเพราะอะไรคะครับก็เป็นปกติของมะม่วงน้ำดอกไม้ครับรสชาตินี่คือความหวานนี่เป็นรสชาติคงรสชาติปกติของเขาไม่ได้แต่งเติมใช่เติมตั้งเขาจะมีความหวานอยู่ในตัวมะม่วงค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถส่งออกได้ใช่ไหมลุงเนาะผิวไม่สวยผิวไม่สวยไม่ซื้อเลยเหรอตลาดบ้านเราเราขายตลาดบ้านเราแต่ว่าส่งออกไม่ได้แค่นั้นเองเนาะมาชิมอีกแบบนึงแบบนี้บ้างนี่แบบโดยใช้ถุงห่อคาร์บอนนั่นเองนะคะถุงห่อไปเบลลองชิมนี่ใช้คาร์บอนแบบนั่งเดินที่เราใช้เป็นครั้งแรกก็หวานนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะจืดลงมันจะจืดลงครับทำไมมันจืดลงอะคะพี่เดี๋ยวลองชิมตัวนี้ดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะอธิบายความแตกต่างให้ดูนะครับว่ารสชาติที่มันต่างกันจากสาเหตุอะไรได้ค่ะทำไงรอชิมอันนี้เลยค่ะอยากลองชิมครับโอ้โหอันนี้นี่สีเหลืองสวยเลยนะคะครับอันนี้รสชาติเหมือนกับอันนี้เลยรสชาติหวานใช่เชียงหวานชุ่มคอเป็นเพราะอะไรคะพี่สาเหตุที่รสชาติของมะม่วงที่ห่อด้วยถุงของ M-Tech นะครับรสชาติเขาจะใกล้เคียงกับมะม่วงที่ไม่ได้ห่อนะครับเนื่องจากพวกนี้เนี่ยคุณสมบัติพิเศษของตัวถุงนะครับตัวนี้เนี่ยจะคัดเลือกแสงบางช่วงที่เข้ามาพัฒนาตัวคุณภาพของมะม่วงเองนะครับจากที่เราทดสอบในห้องปฏิบัติการนะครับเอาผลผลิตที่ได้พวกนี้เนี่ยไปทดสอบเนี่ยพบว่าความหวานของมะม่วงที่ไม่ได้ห่อกับมะม่วงที่ห่อในถุงของ M-Tech เองนะครับความหวานอยู่ในระดับเดียวกันนะครับใกล้เคียงกันนะครับส่วนตัวนี้ที่เราไปทดสอบเรื่องของความหวานปรากฏว่าความหวานของเขาลดต่ำลงเพราะอะไรครับพี่อันนี้น่าสนใจคิดว่าน่าจะเรื่องแสงเข้ามามีส่วนนะครับเรื่องแสงครับเนื่องจากเขาตัวนี้ไม่ได้รับแสงนะครับมันทำให้รสชาติของเขาเนี่ยลดต่ำลงไปนะครับแต่ถ้าหากว่าพูดถึงมาตรฐานการส่งออกเนี่ยแบบที่เขาจะดูแบบแรกเลยอะค่ะคุณลุงก็คือดูเรื่องผิวไว้ก่อนเลยเขาดูผิวไว้ก่อนเขาไม่ได้มาปอกชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงไม่ได้ปอกชิมสาเหตุที่ว่าน้อยไปหน่อยคือนู่นเป็นคาร์บอนมันจะหนามันจะได้สีมันจะได้แต่ฟาร์มรสชาติมันจะน้อยลงไปจะน้อยลงหน่อยแต่อันนี้มันคาร์บอนมันน้อยฝ่าสีมันขึ้นช้าฝ่าแต่ใช้เวลาอีกสัก7วันน่ะมันก็ได้สีได้เท่ากันแต่ว่าความหวานนี่คงที่จะคงที่ใช่สมมติว่าเท่าห่อละห่อ30วันไอ้นี่ก็ต้องเป็นสัก35ก็เพิ่มหน่อย30วันเพิ่มแต่ว่าคุณภาพเหมือนกันใช้เวลานิดนึงครับแต่ความหวานเราได้ค่ะแหมแต่แบบนี้เนี่ยอร่อยนะคะเสียใจจังเลยไม่ได้ห่อก็เลยไม่ได้ไปส่งออกเลยพูดถึงเนี่ยการห่อเนี่ยมันก็มีผลต่อการส่งออกแล้วก็ทำให้เพิ่มมูลค่าของมะม่วงขึ้นมาได้ด้วยนะคะแล้วแบบนี้เนี่ยถุงห่อทั้งสองแบบนี้นะคะเราสามารถใช้ซ้ำได้ไหมคะสามารถใช้ซ้ำได้ครับทั้งสองแบบครับยังถุงกระดาษพวกนี้เนี่ยเกษตรกรนิยมใช้ซ้ำกันประมาณ2ครั้งนะครับแต่สำหรับถุงของ M-Tech เองนะครับเราทำออกมาเป็นถุงพลาสติกเพราะฉะนั้นจำนวนครั้งของการใช้ซ้ำจะได้มากกว่าอ๋อเพราะว่ามันเพราะมันจะมันไม่ขาดใช่มันไม่ขาดตอนนี้เราชาวสวนก็อยากจะรู้ว่าคุณภาพได้อะไรได้ที่จะส่งได้ต้นทุน
น่าจะรู้ต้นทุนของเอ็มเทคต้นทุนเป็นไงครับพี่ต้นทุนไม่สูงครับถูกลงกว่าแบบเดิมไหมคะถูกลงกว่ากระดาษแน่นอนครับเราจะใช้ในการผลิตที่ใช้ทนกับของเดิมครับทนกว่าไหมคะไหมทนกว่าทนกว่าด้วยใช้ซ้ําได้หลายครั้งมากกว่าแล้วก็ต้นทุนถูกลงโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้ก็น่าสนเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือก็สนแล้วถ้าเอ็มเทคทําได้คือชาวสวนก็ยอมรับถ้ายอมรับก็คือก็ใช้ได้ใช่เพราะว่าทุกอย่างเลยเนี่ยในเมื่อมันได้คุณภาพที่เหมือนกันรสชาติหวานมากขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วแถมต้นทุนถูกลงคือใช้ซ้ําได้มากยิ่งขึ้นแบบนี้โอ้โหไม่สนก็ไม่รู้จะทําว่าไงแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับเราจะได้ไม่ต้องแบบเปลืองต้นทุนมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้ทางส่วนอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดถ้าทางส่วนจะใช้เนี่ยจะใช้ได้อีกประมาณเมื่อไหร่ที่จะใช้ได้ถุงก็เร็วๆนี้ครับก็เร็วๆนี้คือทาง Mtech เองก็พัฒนาถุงออกมานี้ถุงต้นแบบตัวนี้ออกมาได้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะพี่กิตคะพูดถึงเนี่ยถุงแบบนี้นะคะนอกจากใช้กับมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วเนี่ยยังใช้กับมะม่วงแบบอื่นได้อีกไหมคะสำหรับมะม่วงแบบอื่นเนี่ยตอนนี้เรากำลังพัฒนาเพื่อจะหาถุงพลาสติกที่เหมาะสมกับมะม่วงแบบอื่นด้วยนะครับเนื่องจากว่าทางสรีระของมะม่วงแต่ละพันธุ์เนี่ยไม่เหมือนกันเราก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาว่าแต่ละพันธุ์เนี่ยต้องการลักษณะถุงพลาสติกแบบไหนนะครับค่ะคุณลุงคะแล้วอย่างมะม่วงที่ผ่านการห่อด้วยถุงกระดาษแล้วก็ผ่านการห่อด้วยถุงแบบ M-Tech แบบนี้ค่ะคุณลุงเอาไปขายที่ไหนต่อคะมีบริษัทมารับที่บ้านเนี่ยที่จะส่งออกทั้งสองอย่างเลยพอผิวได้คุณภาพก็มีบริษัทมารับที่จะส่งออกคือถ้าผิวได้เนี่ยเขาก็รับแล้วก็ส่งออกอย่างเดียวเลย อันนี้ที่เราห่อก็เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพเพื่อการส่งออกได้นั่นเองนะคะแล้วแบบนี้ล่ะคะแบบที่ไม่ได้ห่ออะไรเลยแบบที่ไม่ห่อมีแม่ค้าบ้านเราไปส่งตลาดล่างอ๋อที่เราได้กินซื้อกินที่ตลาดนั่นเองนะคะโอ้แต่เราเห็นแบบนี้เนี่ยคนไทยก็บอกว่าสวยแล้วเนาะแต่ไม่ผ่านการส่งออกนั่นเองนะคะพี่กฤตคะขอถามคำถามสุดท้ายเลยค่ะถ้าหากว่าเกษตรกรชมอยู่นะคะแล้วอยากได้ถุงห่อมะม่วงแบบ M-Tech ไปลองใช้ดูบ้างสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะครับสำหรับเกษตรกรนะครับที่สนใจอยากจะทดลองใช้กับถุงห่อของ M-Tech นะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ทีมวิจัยของ M-Tech ได้เลยครับค่ะที่ M-Tech สวทช.นั่นเองใช่ไหมคะพี่คะคุณลุงคะแล้วอย่างวันนี้เนี่ยแม่ค้าจะมารับมะม่วงไปขายไหมคะแม่ค้ามาพอดีเลยรถจอดอยู่แล้วเหรอคะรถพอดีเลยอ้าวคันนั้นเหรอคะเขาจอดรอเราอยู่เหรอคะเนี่ยโอ้โหวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณลุงมากเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลความรู้ต่างๆมากมายเลยค่ะขอบคุณคุณลุงกำไรค่ะและขอบคุณพี่กฤตด้วยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะว่าแม่ค้าเนี่ยเขารับมะม่วงไปแล้วเนี่ยเขาเอาไปขายที่ไหนแล้วก็ได้ราคาดีหรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นไปกันเลยค่ะคุณลุงคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับความจริงอยู่ไหนให้ลุงมารับซื้อของลุงกำไรเหรอคะเนี่ยครับแล้วรับเราไปขายที่ไหนคะไปขายตลาดกลางครับขายตลาดกลางเหรอคะตลาดกลางโพธิ์ยาเยอะเลยไหมคะเยอะครับเป็นตลาดใหญ่แล้วคะนี่เขานิยมกันแบบนี้เลยใช่ไหมเขาก็เอาไปกินไปจิ้มน้ำพริกกิมบาร่าอะไรมาอร่อยอ่ะโอ้ยน่าสนใจอยากตามไปด้วยได้ไหมคะลุงได้ครับนะเดี๋ยวไปตลาดกลางดีกว่านี่ยุงต้องยกขึ้นกี่อันคะเนี่ย4อันครับ4อันเดี๋ยวเอ๋ช่วยนะขอบคุณมากเลยโอ้หนักเอาเรื่องหนักเอาเรื่องหนักเอาเรื่องไม่ไหวไม่ไหวที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่เดี๋ยวไปดูตลาดที่เขาทำมะม่วงส่งก็ดีเหมือนกันนี่เลยค่ะไปด้วยเลยไหมคะขึ้นไปด้วยได้ไหมคะลุงได้ครับผมไปด้วยนะครับไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาใครและตอนนี้นะคะคุณลุงสเวตก็พาเอ๋มาที่จุดรับซื้อแล้วค่ะคุณลุงคะคุณลุงต้องเอามาส่งที่นี่ตลอดเลยใช่ไหมคะตลอดเลยครับค่ะแล้วราคาเป็นไงบ้างคะลุงราคามันก็มีขึ้นลงตามตลาดนะค่ะแต่ถ้ามะม่วงสวยมันก็ราคาก็ดีอ่ะมะม่วงสวยมะม่วงสวยราคาก็จะสูงตามไปด้วยนะคะและอย่างคุณลุงเอามาที่จุดรับซื้อตรงนี้เนี่ยมาถึงจะต้องมีการคัดแยกอะไรกันอีกไหมคะไม่ต้องนะครับคัดมาจากส่วนเรียบร้อยแล้วคัดส่วนเรียบร้อยแล้วมาถึงก็เอามาขายมาลงได้เลยมาลงได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่ามะม่วงยิ่งสวยก็ยิ่งได้ราคาที่ดีมากยิ่งขึ้นราคาก็ยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยโอ้โหดีเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงเสวยมากนะคะที่พามาดูจุดรับซื้อค่ะขอบคุณมากค่ะ
คุณผู้ชมคะและสิ่งที่เราได้ชมไปทั้งหมดนี้นะคะก็คือความก้าวหน้าของทีมนักวิจัยค่ะที่ใช้วิทยาศาสตร์มาช่วยเพิ่มคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของถุงพลาสติกห่อมะม่วงแบบคัดเลือกแสงสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า M-Tech ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับทุกคำแนะนำและข้อติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอและรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันถุงพลาสติกของ M-Tech นี้จะนำไปใช้กับผลไม้อื่นได้หรือไม่ถุงพลาสติกเลือกแสงที่เราพัฒนาขึ้นนี่นะคะนอกจากจะใช้กับมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองและเบอร์สีแล้วเนี่ยเรายังสามารถไปใช้กับมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ได้ด้วยนะคะและนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถนำพลาสติกที่เราพัฒนาขึ้นนี่นะคะไปใช้ห่อผลไม้ประเภทอื่นอย่างเช่นว่าชมพู่แก้วมังกรนะคะองุ่นนะคะฝรั่งเป็นต้นนะคะ